ท่านกำลังรับฟังรายการสาระธรรมยามค่ำอยู่กับอาตมาภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่มาพบกับญาติโยมท่านทั้งหลายเป็นประจำในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลา18:15 น.จนถึงเวลา20:00 น.สัปดาห์ละ2 วันขอบคุณ FM 94.50 แม่ขาจารย์โมเดิร์นเรดิโอป้าน้อยสุวรรณแม่ทิติรัตน์พรหมมินพร้อมกับไอเจเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคที่ควบคุมอยู่ดังสถานีป้านัทวัฒน์ยมนัทวัฒน์แม่ทิติรัตน์พรหมมิน 94.50 นี่ตั้งแต่เวลา18:15 น.ทุกวันจนถึงปน4 ทุ่มบ่นะญาติโยมเปิ่นถวายเวลาให้ครูบาอาจารย์จัดรายการมาค่ำเมื่อคืนเต็มตี้คนเฒ่าคนแก่อยู่กับน้ำกับธรรมม่วนอกม่วนใจกินข้าวน้ำข้าวแรงมาแล้วก็เปิดวิทยุฟังไปบางท่านก็เตรียมจะเข้านอนละบางท่านก็กินข้าวไปด้วยฟังรู้เจ้าไปด้วยได้อาหารตึงกายได้อาหารตึงใจม่วนอกม่วนใจเนาะเมื่อค่ำมาก็ได้ยินได้ฟังอาบน้ำชำระร่างกายอาบน้ำแล้วก็มาฟังธรรมเหมือนกรรมที่เขาจังว่าของจองกันคือมันอาบน้ำฟังธรรมเนาะมันอาบน้ำก็คือชำระร่างกายให้มันสะอาดฟังธรรมก็ชำระจิตใจคือมันมดมันใหม่เนาะแต่กี้อู้ถึงเรื่องพระกับผมถูกมารเข้าสิงมารนี่มี5 อย่างก่อนนะกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารมัจจุมารเทวบุตรมารตัวมารที่ไปสิงพระกับผมนี่ก็เป็นเทวบุตรมารมารที่หันพิษไปคัดขวางความดีเหมือนกับคนเฮานะกะเหมือนมนุษย์ที่เป็นคนบ่ดีกะไปคัดขวางคนอื่นแม้แต่เทวดาพรหมก็มีเทวดาพรหมฝ่ายบ่ดีเหมือนกันอันนี้เปิ้นฮ้องว่าเทวปุตตมารธรรมที่พระพุทธเจ้าเปิ้นได้แสดงเนี่ยมันถึงแน่นอนแท้เนาะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะญาติโยมบ่ใจบุคลาธิฐานนะเปรียบเทียบหมายถึงกิเลสพ่อมารที่เป็นกิเลสมารก็มีเป็นเทวปุตตมารก็มีเป็นเทวดาที่มาคัดขวางจริงๆก็มีอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าของเฮาตรัสรู้เวลาเมื่อแลงก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ก็มีมารมาเป็นเทวดาคัดขวางบางทีเขาอาจจะคิดว่าเป็นบุคลาธิฐานคือเอาชนะมานั่นคือกิเลสแต่จริงแล้วเนี่ยตอนที่ชนะมานเนี่ยบ่ใช่ชนะกิเลสนะตอนที่พระองค์ทรงชนะกิเลสดับกิเลสนั่นปุ่นไปดับใกล้แจ้งบุรุษใกล้ลุ่งบุรุษอย่างที่เขาไข่ตาพระเจ้าแต่เมื่อคืนนั่นกาอย่างเขาตั้งหลายเวลาเราไปปฏิบัติธรรมเราก็จะได้อธิษฐานเนาะบ่นอนเนี่ย3 วันเนี่ยอธิษฐานเนี่ยถ้าเราปฏิบัตินะมาข้ามมันฮู้สู้กับมารแต่ละนี่มันใช่มารบ่ใช่มารคือกิเลสนะญาติโยมคือมารเป็นตัวเป็นตินมาเลยนะแต่พระองค์ดับกิเลสนี่พระองค์ไปดับใกล้แจ้งบุญอย่างที่ว่ายิ่งเงียบยิ่งสงัดยิ่งเป่งยิ่งแจ้งยิ่งชัดมันเงียบตะใดก็เหมือนมันจะแจ้งนะนี่เวลาเราทำงานทำอย่างเราอยู่เด็กๆเองนะอันนี้มารนี่ก็เป็นมารเป็นตัวเป็นตินมาเลยญาติโยมนี่ไอ้นี่มารนี่มี5 ประเภทขันธมารอภิสังขารมารกิเลสมาร
มัจจุมันแล้วก็เทวปุตตมันอูหญาติโยมฟังพอเข้าใจสักเล็กน้อยเนาะพอหันว่าเวลามีนักมากมายถ้าเวลามีน้อยเขาก็จะอู้น้อยน้อยเวลามีนักเขาก็อู้นักน้อยอีนะเนาะอยู่กันไปจนถึงเวลา 19:57 นาทีเนาะห่างเวลาเฮ้อสถานีเปิ้นได้เตรียมเชื่อมไปตอนนี้อาตมานั่งอู้อยู่กุฏินี่นะแล้วแหมสักกรรมอาจารย์วรรณชัยเปิ้นมาประมาณ20:40แล้วก็จะได้สลับสัญญาณไปที่หอฉันบุญอาตมาก็จะปิดที่ในกุฏินะที่กุฏินี่เปิดตั้งแต่3:00 น.มาปิด20:00 น.บ่รอคอมพิวเตอร์เนี่ยฮ้อนหยกๆกันเนาะฮะมันพวกก็จะเปิดตั้งแต่ 20:30 น.จะไปปิดกับประมาณเวลา18:00 น.แรงมันพวกนี้ปิดเจ้าหน่อยมันพวกนะมันพวกจะเอาตั๋วหอฉันนั้นเชื่อม18:00 น.แรงเพราะว่ามันพวกเป็นวัดดอนจันวันพุกนี้ก็อาตมาก็จะจัดรายการเวลา15:00 น.แต่วันที่16นี่มันได้จัดนะสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังทางห้วยต่องซักกุเตือนี่จัดทางเจียงใหม่ละปูนี่จัดตี3บ่าย3วันที่16บ่าย3มาได้จัดจะฝากทุกลุงยองพ่อจะไปเจียงไฮเนาะวันที่16นั่นน่ะเอ้าอู้กันไปวันพุกก็มาอู้กับหมู่ที่ฟังเจียงใหม่เพิ่นเนาะเดี๋ยวนี้หมู่เจียงใหม่เขาก็ได้ยินบางส่วนเขาก็ไม่ได้ยินหมู่ที่ได้ยินเขาก็ฟังออนไลน์ส่วนใหญ่เขาก็เน้นไปทางเวียงเป่าๆบุญนะประเดี๋ยวนี้ 94.5 เนาะห้วยต่องซักก็ครอบคลุมได้หล่อบางพื้นที่มีจอมตองนี่ก็ครอบคลุมหมดเนาะบ้านห้องเวียงหนองล่องไปถึงบ้านทาบุญนะเดี๋ยวนี้ 98.75 ขันธ์ธรรมานมานคือขันธ์5ขันห้าคืออย่างอ่ะขันทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้านี่นะญาติโยมทั้งหลายมันบ่เอื้อต่อเฮาบางครั้งบางทีเฮาใครทำมันนั่นมันบ่เอื้อกวนจะฮื้อเฮาเจ็บเฮาเมื่อยเนาะบางทีก็พลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปเหี้ยแสดงว่าตัวเนี้ยขันห้ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันทนยากเนาะอภิสังขารมานมานคือบุญคือบาปความชั่วเนี่ยฮือขัดขวางบ่ฮือประกอบคุณธรรมความดีบางทีบุญก็ขัดขวางเหมือนกันพอเป็นเหตุให้ต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏคนที่ทำบุญก็ได้ไปเกิดในภพภูมิคือสวรรค์ก็อาจจะไปหลงมัวเมาบุหูสังสาเหมือนพระกระพมอย่างที่ว่าตะเกียหลงอยู่เมินคนเฮาเวลาเตียงแต้ถ้าถืออันยังถ้าบ่เข้าใจลักอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นจะปาหลงเนี่ยศรัทธาญาติโยมลงในบุญก็มีนะเนี่ยอันที่3กิเลสสมานมานคือกิเลสคือโลภะโทสะโมหะโลภโกรธหลงอันนี้เป็นมานที่ขวางเฮาบ่ได้บรรลุผลสําเร็จอันที่4มัจจุมานมัจจุมานมานคือความตายนะความตายนี่ทําลายทุกอย่างบางทีกําลังเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานชีวิตกาตึงทั้งโลกทั้งธรรมก็มาด่วนสั้นปันตายยะก่อนความตายก็เลยตัดโอกาสดีๆในชีวิตอันที่5เทวบุตรมันมานคือเทวบุตรเทวดาที่เกเรก็มีเหมือนกันหรอกขัดขวางบังเฮาทำความดีนะเทวบุตรฝ่ายอันธพาลก็มีนะอันนี้เปิ้นหมายเอาพญามานนี่เนี่ยศรัทธาญาติโยมที่เคยมีเหมือนกันในธรรมปรินิพพานสูตรมหามูลนิพพานสูตรเปิ้นหมายเอาเทวปุตตมานนี่พระพุทธเจ้าเปิ้นได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์บัดนี้เฮาแก่เท่าแล้วน่ะ
เป็นผู้ล่วงกาละวัยโดยตามลำดับวัยของเฮามาถึง80ปีเกวียนเก่าเกวียนหมายถึงล้อนะยังได้ใจเพราะการซ่อมแซมชันใดกายของตถาคตก็ฉันนั้นยังปอเป็นไปได้คล้ายกับเกวียนที่ซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่เมื่อโบราณอาจารย์ท่านว่ามารในที่นี้ก็คือสวัตติมารพญามารตนนี้พอเหมือนจะตวยจองล่างจองผ่านพระเจ้าตั้งแต่เสด็จออกบวชก็มาปรากฏตัวยกมือห้ามว่าอย่าบวชเลยแถมบักีเวลาเนี่ยจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิยิ่งใหญ่เจ้าชายสิทธัตถะตถาคตเจ้าก็ขับไล่ไปได้ถ้าอู้เป็นภาษาอู้เป็นภาษาบ้านเฮาก็คือไปไกลๆเองว่าอย่างนั้นเนาะเนี่ยศรัทธาญาติโยมเวลาเฮาฮู้จักมันน่ะมันถึงกันแต่เวลาเฮายอมมันก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะมีอำนาจเหนือเฮานี่ถ้าฮู้จักมันว่าอ้อฉันฮู้จักเธอแล้วมารเอ๋ยไปทางใดก็ไปนี่ศรัทธาญาติโยมแม้กระทั่งตอนที่พระเจ้าเปิ่นบำเพ็ญทุกขกิริยามารก็ยังมากระซิบบ่าวบ่ไหวแล้วปอละอย่าบ่มีทางที่จะบรรลุธรรมแล้วบางทีก็มีเหมือนกันทูลฮือนิพพานไปเลยคือของของพระองค์เสด็จดับขันปรินิพพานไปเลยเนี่ยพระองค์ตอนที่เปิ่นตรัสรู้ใหม่ๆมารนี่ก็มากระซิบแถมโอ้บัดเดี๋ยวนี้พระองค์ก็สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณแล้วรู้ที่พระองค์หวังก็ได้แล้วรู้ไปเหี้ยกาจะไปห่วงใยอย่างมูมนุษย์เนี่ยอย่าไปเหี้ยไปตนเดียวอย่าแต่พระองค์บัดยังอั้นท่านผู้ฟังก็เหมือนป่อที่ห่วงลูกหลานเนี่ยลูกหลานก็ยังหู้ยังเตี้ยยะเนาะยังห่วงใยอยู่อย่าเฮานึกถึงจิตใจของพระองค์นะนี่มารบามีปารมีบ่เกิดเนาะปารมีคือความสมบูรณ์ความเต็มเปี่ยมคนที่ปั่มเป็งปารมีคือคนที่ทำงานคนทำงานต้องเผชิญกับมารงานตัวน้อยงานน้อยก็งานมารก็ตัวน้อยงานใหญ่ก็มารตัวใหญ่ใหญ่ไปตัวเนื้องานบางทีนะเอาทำงานน้อยๆก็ปะงานปะมารน้อยๆกู้ชกเหมือนนักมวยอะเนาะพระพุทธเจ้าเปิ่นปั่มเป็งปรมีเพื่อการตรัสรู้เป็นงานยิ่งใหญ่นะก็ต้องไปปะพญามารที่คู่ปรับยิ่งใหญ่พญามารวัสวัตีมันเป็นหัวหน้าแห่งมันครูบาเจ้าศรีวิจัยเฮาเปิ่นแปลงทางขึ้นโดยสุเตบสร้างวัดสร้างว่าอู้ไปที่ไหนก็วัดครูบาแปลงอย่าวัดนั่นวัดนี่โดยที่บ่ใจงบประมาณแผ่นดินต้องไปปะกับมารทุกรูปแบบเนี่ยครูบาก็เลยอู้ว่ามารบ่มีปารมีบ่เกิดคนทำงานต้องผจญกับมารงานใหญ่ก็มารใหญ่มารหลวงงานน้อยก็มาปะกับหมอกบริวารของมารมารนี่มันทำงานอยู่4อย่างหน้าที่ของมารนะขัดขวางข่มขู่นี่หรอเปิ้นจะแย่หยังก็ขัดให้หมดเปิ้นจะกินจะตันเปิ้นจะทำความดีมาขัดแข่งขัดขาขัดคอเนาะจะเนี่ยอย่างก็ไปขัดเปิ้นให้หมดหน้าที่ของมันหรอกมารนี่นะขวางก็คือเมื่อขัดบ่ได้ก็ขวางกะการแกงน่ะไปซ่ออะไรอย่างมาขวางบ่ฮื้อเกิดผลสำเร็จน่ะเมื่อขวางเข้าบ่ได้ผลก็ยกระดับเป็นคมเป็นคูใบใจโดยเล่ก็ได้นมนบ่ได้มนก็คาถาเนี่ยค่ะมันจะใจวิธีหลายอย่างท่านผู้ฟังแล้วเฮาเนี่ยใหญ่อ่ะเฮาก็จะต้องขันติอดทนเมตตาฮักไข่มันมีปนห้องว่าวิทยายุทธ4อย่างขัดขวางข่มขู่เฮาก็ใจวิทยายุทธเฮาคือขันติอดทนเมตตาฮักไข่เนาะมันมาคัดเฮากะเฮาก็ขันติเฮีย
เนาะขวางเฮาก็ก็อดทนอดกลั้นเหียเพียรพยายามเหียมันคมเฮาก็เฮาก็เมตตาเหียมันขู่เฮาก็เฮาก็ฮักมันเหียเนาะเออง่ายจะตายนะคะแนนจะไปตกหลุมมันตกหลุมมันนี่เฮานี่นะญาติโยมทั้งหลายชี้แง่แก้เสร็จเลยเอามาอู้ต่อท่านผู้ฟังเรื่องพระกระพมพระกระพมตอนจบเวลาก็พอดีห่างเวลาไว้สุดท้ายประมาณ20ถึง15นาทีเนาะท่านผู้ฟังญาติโยมทั้งหลายชีวิตคนเฮานั้นแสนสั้นนักเฮาบ่มีเวลานักปอที่จะมาเสียเวลากับเรื่องไร้สาระเพียงแต่เฮาพอจิตของเฮาเฮาฮู้เต่าตันกิเลสบ่ฮื้อใจของเฮาตกอยู่ในอารมณ์ของความโลภความโกรธความหลงบ่ฮื้อจิตของเฮาฟุ้งซ่านขุ่นมัวน่ะแต่อีกก็หมดเวลาไปวันหนึ่งแล้วเหรอฉะนั้นเฮาจะไปมัวเสียเวลาจะไปถือสาความบ่สมบูรณ์ของคนอื่นเขาบ่เข้าใจเฮาเขาบ่ฮู้ใจจิตใจเฮาก็จ้างเขานะเอาไปถือสาปล่อยตามใจเขาอินดูเขาเหียอันหยังที่ฮื้ออภัยได้ก็อภัยเหียเฮาควรจะปลดปล่อยวางใจของเฮาฮื้อนั้นปลอดโปร่งโล่งเบาเป็นเหตุเฮาฮื้อเฮาได้เข้าถึงกรรมพระเจ้าพระธรรมนะการปฏิบัติธรรมที่จะฮื้อผลดีเฮาต้องศึกษาใจตัวเองนี้มีจิตเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนะเมื่ออันหยังมากระทบแทนที่เฮาจะมัวไปเสียเวลาเสียอารมณ์กับเรื่องอันหยังเรื่องคนนั่นคนนี้เฮาเอาใจปิกมาอยู่กับรัตนตรัยนี่ท่านผู้ฟังนะในโลกนี้มีคำถามนักญาติโยมที่ยังบ่มีคำตอบยังบ่พบคำตอบความลึกลับลี้ลับของโลกพบซ้อนพบชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่ยากจะมาเปิดเผยให้เข้าใจในเวลาอันสั้นนี้การเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอันยาวนานนี่ก็หาที่สุดบ่ได้เพราะสัตว์โลกทั้งหลายถูกความมืดคืออวิชชาครอบงำเนื้อหัวใจเฮานั่นบ่หันแสงสว่างแห่งพระสัทธรรมนะเหมือนคนที่ลับตาแล้วพอไปตั้งหน้าบ่หันหยังนะเหมือนเฮาอยู่ในที่มืดแต่เมื่อเฮาพบพระพุทธเจ้าพบแสงธรรมเหมือนเฮาได้แจ้งเนาะเอออันหยังต่างๆก็เฮาฮู้เปิดเผยออกมาเหมือนแสงตะวันอาทิตย์อุทัยขจัดความมืดของโลกหมดสิ้นไปความเดิมตอนที่แล้วก่อนจะพักแล้วเปิดสายเมื่อตะกี้เฮามาเล่าต่อมาฟังต่อเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จไปพรหมโลกพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไปสู่พรหมโลกเพื่อไปโปรดพระกระพมผู้ที่มีสัสสตทิฏฐิคือความหันพิษว่าทุกสิ่งอย่างเตี่ยงแท้แน่นอนพระองค์ก็ทรงเปิดเผยฮือฮู้ว่าพรหมโลกเป็นสิ่งที่บ่ยั่งยืนอย่างที่เข้าใจเพียงแต่มีอายุยืนไปเป็นกับเป็นกับไปต่ออันมีเพียงพระนิพพานต่ออันอันเป็นที่ไปบ่ต้องได้ปิกมาแถมแล้วอายุในพรหมโลกนี่นะญาติโยมพรหมนี่ที่เปิ้นได้ปฐมฌานเนี่ยเปิ้นมีอายุยืน1กัปนะถ้าได้ทุติยฌานก็8กัปตติยฌานก็64กัปจตุทฌาน500กัปโอ้กัป1มีเท่าใดก็อุปมาเปิ้นขุดหลุมขุดหลุม1โยชน์16กิโลเนี่ยเท่ากับ16กิโลกว้างลึกอันยังกล่องเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเมินไหนเปิ้นก็เอาเม็ดผักกาดมาจอม100ปีเม็ดผักกาดมาจอมจนเม็ดผักกาดนี่เปียงขอบหลุมเนี่ยอันน่ะ1กับว่าพุทโธเมินเท่าใดอ่ะ
อุปมาแหมดอยหม่อนหนึ่งสูงหนึ่งหยดกว้างสูงนี่นะหนึ่งหยดก็16กิโลก็จะสูงเลยอินทนนท์กันเนาะสูงกว่านี่ร้อยปีในเทวดาเอาผ้ามาหลาดเอามาเจ็ดนั่นนะจนดอยนี่เปียงหลับเหมือนหน้ากองเท่ากับหนึ่งกับวะพอโทษแล้วหนึ่งกับคนที่ได้ปฐมฌานอย่างมูลฤษีตั้งหลายอะกะบัดเทวนี้ก็คงจะอยู่ในจั่นพรมบนอยู่ได้เจริญทุติยฌานเนี่ย8กัปเนี่ยตติยฌาน64กัปเนี่ยดอกเมินมาเมินน่ะนะในบรรดาพรมที่บรรลุจตุทฌานเปิ่นเจริญสมาบัติเปิ่นเจริญได้อากาสานัญญาตนะน่ะจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอันนี้มีอายุยืนถึง 84,000 กับเลยทีเดียวหมู่พรหมนี่เสวยสุขเมินอ่ะเมินกลัวเจ้าสวรรค์หลายเต้าส่วนมนุษย์ของเขามาถ้าอู้ถึงอ่ะชีวิตเขาแสนสั้นนะหมกยศน้ำข้างไปยอดหญ้าเนี่ยเนาะจะไปยิ่งใหญ่ยังมนุษย์ทั้งหลายเมื่อพระกับพรหมได้ฟังธรรมอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าท่านผู้นิรทุกข์หมายถึงว่าพรหมนี่อู่กับพระพุทธเจ้าพอท่านรู้ว่านิพพานที่สัตว์ถึงบ่ได้โดยความเป็นอย่างนั้นถ้อยกรรมของท่านอย่าได้ว่างเสียเลยนิพพานอันผู้บรรลุพึงรู้แจ้งได้คือหันบ่ได้ด้วยจักษุวิญญาณเป็นอนันตะคือบ่มีที่สุดหายไปจากความเกิดขึ้นความเสื่อมไปมีรัศมีในที่ตั้งหลายทั้งปวงอันสัตว์ถึงบ่ได้โดยความตี้ดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำไฟเป็นไฟลมเป็นลมโดยความตี้เหล่าสัตว์เป็นเหล่าสัตว์โดยความตี้สิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งทั้งปวงถ้าท่านฮู้นักกว่าเฮาหรือเก่งกว่าเฮานะเฮาจะหายตัวแล้วเฮ้อเสาะหาเน้อว่าตาพระพุทธเจ้าเนาะเขาจะหายตัวหากท่านมีอนุภาพแต่เก่งแต่เสาะหาเฮาฮึปะเน้อวะตาพระพุทธเจ้าฮึเสาะหาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ฮับกำตาเอาเถอะพระกับผมหากท่านหายตัวได้ก็หายตัวไปเสียบัดนี้หายไปหรอกเป็นเรื่องที่น่าแปลกท่านผู้ฟังแม้พระกับผมจะหายตัวไปลบอยู่ที่ไหนก็บ่ป้นสายตาบ่ป้นทัศนะพระพุทธเจ้านะไปที่ไหนก็แอนแล่ยังอู้กำบันเฮาเนาะมีนี่บอกอย่าอย่าการหายกำหายตัวกำสดไปเรื่องบุญพุทธก็ไปวกหมดอ่ะนะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าเอาละเปลี่ยนกันเนาะนี่บัดนี้เฮาเสาะหาท่านปะหมดแล้วนะบัดนี้ตาเฮาพ่องที่จริงกรรมของคุณมหาทั้งหลายที่เปิ้นแปลบาลีออกมานี่เปิ้นจะสละสลวยน่าฟังกว่านี้แต่ตมาแปลแบบฉบับหลักย่าเนาะแบบฉบับคนเฒ่าคนแก่ฮือศรัทธาฟังง่ายนะถ้าสำนวนคุณมหาทั้งหลายก็จะงงหน่อยเนาะเนะบัตรนี้บัตรนั้นทิ้งเสียอย่างนั้นอย่างนี้มันยาวอันนี้สบับย่อเวลามันก็น้อยด้วยเอาเปลี่ยนกันเน้อว่าพุทธเจ้าว่าเอาละเฮาจะหายตัวพ่องนะพระกับผมก็ว่าเอ้าถ้าท่านหายตัวได้ก็หายตัวเนาะนะแล้วเฮาจะเสาะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บันดาลคือพระองค์หายแวบไปหมู่พรมนู่นนั่นพ่อบาหันพระเจ้ามีที่ไหนได้ยินก็เสียงได้ยินก็สุรเสียงเนี่ยพระองค์กำลังตรัสอยู่ใกล้ๆหูบอกว่าเฮาหันภัยในภพในภูมิของสัตว์ผู้แสวงหาตีปราศจากภพบ่กล่าวยกย่องภพอันยังเลยทั้งบ่ยังความยินดีให้เกิดขึ้นแถมตัวจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เล่าชีวประวัติของพระกับพรหมเพิ่มเติม
บอกว่าเมินมาแล้วพระกระผมตนนี้ได้เกิดเป็นมนุษย์มาเหมือนกันได้หันโทษของกรรมทั้งหลายได้ออกบวชเป็นฤาษีเจริญสมาธิภาวนาได้ฌานสมาบัติแล้วก็ได้แปลงศาลาอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาเมื่อท่านปรารถนาจะเฮือนน้ำเป็นตาลแก่คนแล้วก็สัตว์ที่กำลังลำบากเพราะหลงตังฤาษีนี่ก็อธิษฐานด้วยอภิญญาเฮือนน้ำนั้นปุ้งขึ้นมาวะยังเพิ่นสูบน้ำบาเดียวนี่ไงยังเพิ่นสูบน้ำพลังไฟฟ้านี่ไงดูดขึ้นมาไปเตือมปุ่นไปเตือมที่มันแห้งมันกันดานบุญวะโอ้ยังฮือหมู่ปอกกาทั้งหลายรอดตายนั่นนอกจากนั้นพระกระผมตอนที่เป็นมนุษย์ได้จ่วยคนจ่วยสัตว์เฮือปนจากอำนาจของโจรโดยฤทธิ์ตัวเองบัดเราแต่นั้นก็จ่วยคนทั้งหลายเฮือปนจากอำนาจของพญานาคที่ดุร้ายแล้วมาจาดสุดท้ายนี่นะตัวพระกระผมนี่ก็บวชเป็นฤาษีชื่อว่าเกสวะฤาษีแล้วพระพุทธเจ้าเปิ้นก็เป็นฤาษีเหมือนกันชื่อว่ากัปปะฤาษีนะเป็นศิษย์อาจารย์คนเดียวกันหรอกก็อาศัยสนองงานเนาะทีนี้ก็พระองค์ก็ว่าดูก่อนพระกระผมเฮาฮู้จักท่านมาเมินแล้วว่าถ้าไปลบที่ไหนหินลูกเฮาย่อมฮู้จักอายุของท่านอายุของท่านนี่บ่ได้ยั่งยืนอะหยังเลยท่านก็เวียนตายเวียนเกิดมีเกิดมีตายอายุของท่านบ่ได้มากมายอย่างที่คิดเน้อหมู่ผมทั้งหลายก็พอช่องให้ได้โอ้หมู่บรรดาบริวารหมู่พรมทั้งหลายหันพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าป้ากันชมเชยสรรเสริญพุทธองค์ยอมนับถือพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดประเสริฐที่สุดบ่มีภัยยิ่งกว่าขณะนั้นมารหันว่าเฮาลบหมู่พรมหมู่นี่จะไปตวยพระพุทธเจ้าเห็นแล้วมารก็เลยได้ท่าไปสิงพรมปริชัชชาอันเป็นพรมตนหนึ่งเนาะสิงแล้วก็บอกว่าอ้าวห้ามพระพุทธเจ้าเนอวะเนาะไปห้ามพระพุทธเจ้าบอกว่าอ้าวดูก่อนตถาคตเมื่อท่านฮู้อย่างอี้ก็บ่ดีแนะนำบ่ดีสั่งสอนเนาะเงียบไว้กะหยุดไว้ฮู้แล้วก็ดักไว้กะอีวะมานนี่นะอย่าแสดงธรรมแก่ไผ่อย่าบอกหนทางนี้แก่ไผ่ฮู้ก็ดักไว้ท่านเจิญคนทำกุศลเนี่ยไปเจิญเนี่ยอย่างท่านดีก็ดีไปอย่าสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายเลยเจิญท่านเป็นผู้สันโดษมากน้อยนะอยู่เฮือสบายใจในจัดนี้เพราะการเบาอู้นี่เป็นความดีนะท่านอย่าได้เที่ยวสั่งสอนสัตว์เลยเนอวะฮะมารบอกพระพุทธเจ้าจะอีพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าโอ้ดูก่อนมารเฮาฮู้จักเล่ห์กลนะฮู้จักเล่ห์กลของท่านนะท่านอย่าคิดว่าเฮาบ่ฮู้มารท่านเป็นผู้ที่บ่มีจิตอนุเคราะห์เกื้อกูลก็เลยห้ามเฮาเฮาสอนห้ามเฮาแสดงธรรมให้คนอื่นฮู้ตามเนาะพ่อเก่งว่าจะล่วงฮู้อำนาจของท่านแม่นก่อตัวเฮาจื่อตถาคตเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อแนะนำแสดงธรรมแก่ไผก็จะต้องแนะนำแสดงธรรมตามที่เฮาฮู้มาพระกระผมเมื่อได้ฟังเรื่องที่พระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็เล่าเรื่องอดีตของตนก็แปลงจิตแปลงใจแล้วเลิกจาดตามที่พระองค์ทรงเล่าเกิดไปเกิดมาอย่างอันเต้เ
ก็เลยสรรเสริญพุทธเจ้าว่าโอ้พระพุทธเจ้าเป็นผู้หูแจ้งหันจริงมีอนุภาพนักเป็นผู้เสด็จแล้วด้วยดีทำให้โลกสว่างด้วยแสงธรรมพรหมนี่ก็ละความหันพิษที่มีตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นสัมมาทิฏฐินะมายอมรับพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังญาติโยมได้ฟังแล้วเฮาจะหันว่าการที่พระพุทธเจ้าของเฮาพระองค์ทรงแนะนำให้พระกับผมละความหันพิษนับว่าเป็นชัยชนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการหนึ่งที่ญาติเฮาทั้งหลายฮู้ว่าพรหมโลกนี้เป็นที่บ่เตียงแต้ถึงแม้จะเป็นที่หวังเป็นที่เยี่ยมที่สุดก็จริงซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่านิพพานเป็นที่เยี่ยมยอดที่สุดพระองค์ทรงเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแม้กระทั่งพรหมอรูปพรหมหมู่สัตว์ทั้งหลายในกามวจรภูมิของเฮานี่เฮาอยู่ในกามวจรภูมิคือเวียนว่ายตายเกิดเทวดาทั้งหลายถึง6ชั้นพรหมทั้งหลายก็ดีได้ชื่อว่าอยู่ในกามวจรภูมิบ่มีภัยยิ่งใหญ่มากไปกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นคือธรรมของพระองค์ผู้ที่สามารถสั่งสอนสัตวโลกฝึกบุคคลที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าขอให้มาเฮาทั้งหลายอย่ามัวเสียเวลาไปเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ไหนหรือไปเสาะหาที่เปิ่งอื่นใดนอกจากรัตนตรัยที่อยู่ในตัวเฮานี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราไม่ใช่ว่าเอาพระพุทธเจ้ามานั่งเอาพระพุทธรูปมานั่งแล้วก็จ้องหรือว่าเอาธรรมมานั่งอ่านนั่งท่องหันธรรมในที่นี้หันธรรมะที่เกิดขึ้นจากพระองค์เองหันความเกิดความดับหันรูปหันนามหันอนิจจังทุกขังอนัตตาหันว่าร่างกายพุทธเจ้ามีเปื่อยเน่าผุพองเนี่ยเป็นเหยื่อของนอนแร้งกาเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายก็เหมือนเดียวกันอันนี้แหละห้องว่าหันธรรมเนี่ยถ้าห้อมเอาไปเผามันจะทับถมเราได้ชีวิตมนุษย์ก็โง่ก็งุนเนาะท่านผู้ฟังญาติโยมพอเวลาแล้วพอสมควรเนาะพอสมควรแก่เวลาต่อไปนี้ก็จะมาฟังศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายญาติโยมจะอู้จะจ๋าก็ขอเจริญพรจับพอดี40นาที09983663 2 2 0 9 9 8 3 6 6 3 2 2มีก็ขอโทรเข้ามาสนทนาอู้จากันไปนะญาติโยมไปจะอู้จะจาก็โทรเข้ามาเบอร์แรกเจริญปอนไม่สายเจ้าฟังตอนสองแล้วเด้ตอนแรกมันได้ฟังสักคำกะเจ้ามาฟังตอนสองยายอ้วนยายอ้วนเจ้าเจ้าฟังคลื่นในยังยายอ้วนฟังคลื่นแกก็พูดจงฟังแม่กะอ๋อชัดดีกะเออวันนี้เราจะมาทำสบายมากเหมาะนี่นะเจ้าเหมาะดีเหมาะดีโมทนาเนอร์ยายอ้วนไหว้ตาเจ้ายายอ้วนกิตติลังกาบ้านสันขวางดอยหล่อนี่แหละอ้าว099 8366 322ปุ่นวันนั้นเสาร์หน้าเขาก็มาว่ากันแถมมาฟังกันแถมเนาะจะเดินปอนจากตั้งใดฮะปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุก่อนแล้วก็อู้กับโทรศัพท์ก็อันเขาจะอู้กันบ่ฮู้เรื่อง
ก็ไหว้สาอยู่นั่นน้อยเจ้าอยู่นั่นน้อยเจ้าเออได้ยินแล้วฟังจากนาน้อยก็91.50 ตำบลเจียงของตำบลเจียงของนานเออชื่อแม่หยังบ้านป่าชักเจ้าบ้านป่าชักแม่สีคำมีนะครับนี่เด้อเจ้าแม่สีคำเรดิโอกะเออใช่กะมีนะครับเจ้าอายุเท่าใดแม่อายุ84แล้วเจ้ากินข้าวแลงกับหยังอุ้ยหยังก็เจ้ากินข้าวแลงกับหยังกินข้าวแลงนะกินนั่นไอ้หยังก็นะน้ำพริกเจ้าโอ้ยกึดเมินก็กินตะกี้น่ะเออน้ำพริกไอ้ก็เจ้าจำเนี่ยมันก็ได้เหรอเจ้าเนาะบัดถ้าถามถึงตะวาเมื่อตอนน่ะเนาะตะวาเมื่อตอนกินข้าวกับหยังนี่น่ะกึดบ่ออกละกึดบ่ออกอ่ะกินตะกี้บัดใดยังลืมเจ้าเป็นหยังม่วนกันเนาะม่วนกันเจ้าฟังอยู่แล้วก็โทรบัดนั้นเขาเนาะโทรบัดนั้นเป็นหยังยินดีเนาะอุ้ยเจ้าไว้ขาเจ้าพี่น้องเมืองน่านนู่นนี่เจริญพรไว้ขาเจ้าพระคุณอ้าวว่าจะได้พี่น้องสันปัดตองเป็นใส่ขัดขวางเลยแต่ละขัดขวางข่มขู่เนี่ยเปิ้นว่าหน้าที่เลื่อนปู่ธรรมยอมออกอันประธานาธิบดีขัดขวางข่มขู่มันก็จะไปมีพระเอกนี่ยังอ่ะนั่นหนังมันกับบะม่วนต้องมีตัวร้ายตัวโกงเหี้ยพ่องทำงานมันดูเดือดเนาะนั่นนั่นหนังมันจะไปม่วนจะได้อะทำงานมันนี้จืดชืดอะนะนั่นแหละมันจึงมีมาสปะแต่เอาสนะมันนี่ได้ก็แล้วกันเถอะเนี่ยนอนที่สุดสัจเจนินิตเอาไว้ตาเจ้าอ้าวมีก็เข้ามาอู้จากันไปจะเลินปอน0998366322เอาวันนี้โจกดี 94.5 นี่เปิ้นหับต่อเนื่องยาวเลยอีน่ะจะเลินปอนครับกล่าวว่าสาธุอาจารย์ป่อบุญธรรมครับมานี่ถึงมีทุกตีก็ถึงเว้นไว้ในเตี้ยเนาะเว้นเนาะโอ้มีกูตีกูแห่งเนาะมีแห่งกูตีกูดังเนาะหน้าที่มันหรอขัดขวางข่มขู่อ่ะเนาะแห่เขาจะเว้นมันนะเนาะเขาก็ต้องอดทนขันติเมตตารักใครเนาะครับครับเขาก็มีคาถาเขาหรออดทนขันติเมตตารักใครอดทนเนาะเวทมันก็ท่องสูตรพี่น้องอย่างนั้นท่านจะคิดว่านะเนาะขึ้นนะครับมันมันก็มีสูตรของมันชัดเจนก็ป่อบุญธรรมชัดเจนครับชัดเจนมันโป่งน้องฟังกันนักกันหลายเนาะโอ้นักกำลังครับไปติดไหนก็อู้กันเนาะครับไปทั้งไหนอู้กันยินดีเนอครับผมครับไว้ตาครับสาธุก็ได้ก็จะได้เดินธรรมยาตราไปโดยนางแก้วเทิมธรรมยาตราสร้างเจดีย์จะไปวกเอา500เมตรสุดท้ายก็ได้ไปวกเอา200เมตรสุดท้ายก็ได้อีนะหรือว่าไปเยี่ยมไปเอากันเป็นจุดเป็นจุดก็อาตมาเขาก็จะกะสัก3วันจุดแรกเขาไปพักที่ไหนเขาไปเอี่ยวหากันที่ฮั่นจุดที่2ไปพักที่ไหนก็ไปเอี่ยวที่ฮั่นไปเอี่ยวปุ๊บแล้วก็เขาก็ปีกบ้านเขาเนี่ยปีกบ้านเสร็จเขาก็มาทำพระธุระส่วนตัวเมื่อคืนก็ฟังถ่ายทอดสถานีฮั่นแถมยะมึงก็แถมวันหนึ่งเอาจะไปไหนแถมยกขยงกันไปก็จะม่วนดีเหมือนกันนะอู้กันแล้วหมู่เวียงเป่าๆหมู่วังเหนือก็เดินตั้งแม่ขาจานมาเดินปัดตั้งวังเหนือค่ำไหนนอนหั่นนี่นะอาตมาเขาก็จะเดินตั้งเขื่อนแม่กวงนี่ไปนะเอามาซุบกันกลางด้วยนางแก้วหั่นนอกึดไว้บ่ได้จะเป็นไปก็เป็นไปยังได้บ่ฮู้มีในใจอยู่แต่มีในใจแต่เฮาบ่ได้อู้ออกปากเฮาก็บ่ฮู้คนอื่นก็บ่ฮู้กับเฮาเฮาอู้ไปอย่างเงี้ยเนาะ
สำเร็จหรือไม่ก็ยังฮู้เตื่อโควิดถ้ามันคลี่คลายก็ดีถ้าโควิดบ่คลี่คลายก็เลื่อนกันไปก่อน0998366322เจริญ